และอันดับสุดท้ายคอสตาริกาครับ 308,000 ผมว่าอันดับสุดท้ายนี่แหละมีโอกาสคนเลือกน้อยแล้วก็มีโอกาสได้ส่วนแบ่งเยอะ แล้วมาเว้นบอกผมหน่อยว่าคุณเลือกหรือยังตอนนี้ถึงตอนนี้คือคุณเลือกหรือยัง ถ้าเป็นผมจะเลือกประมาณเนี่ยกลางๆเนี่ยเอาแบบรางวัลเยอะๆหน่อยแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของท็อปสกอร์อีเวนต์ทีมชาติครับเมื่อวานฝั่งยุโรปฝรั่งเศสนำไป102แล้วก็ฝั่งอเมริกานำไปประมาณ80กว่าล้านลูกเนาะแต่วันนี้ดูซิว่าจะมีการพลิกโผกันไหมแล้วก็จะมีทีมไหนเข้ามาเบียดแย่งบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นผมมีทองล็อกอยู่100ทองขอไปสุ่มมาราโดน่าสักดอกเผื่อฟุกมาลุ้นด้วยกันครับดอกเดียวก็เสียวได้โอเคเปิดไปแล้ว700ทองทุกคนคือสุ่มพอหอมปากหอมคอก็ร่วมสนุกไปงั้นๆเลยครับนะถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมาปลดสักร้อยเดียวก็พออ่ะร้อยเดียวครับ1 2 3ไปแล้วโอ้มืดมากแม่จ๋าขอบสนามขาวจั๊วเลเซอร์โอ้โหไม่มีเลยโอเคไปครับไปดูความเคลื่อนไหวของท็อปสกอร์อีเวนต์ทีมชาติกันมาขออนุญาตรายงานที่ฝั่งอเมริกาก่อนนะครับตอนนี้ผมเล่นจบอีเวนต์ไปละเก็บแต้มอีเวนต์นี้แล้วก็เก็บ50ทองไปเรียบร้อย100ทองเนาะฝั่งละ50ทองนะครับรอบแบ่งกลุ่ม50ทองแล้วก็รอบน็อกเอาท์อีก50ทองใครยังไม่ได้จัดก็รีบไปจัดมีเวลาจนถึงวันที่18กรกฎาคมครับมาไปดูเรนกิ้งกันหน่อยตอนนี้ผมสะสมสมทบไป55ประตูสำหรับเม็กซิโกของผมนะยิงไปแล้ว3ล้าน8แสนลูกไปดูแรงกิ้งครับปุ๊บรายงานณวันที่19กรกฎาคมตัดแต้งเวลา9โมงเช้าบ้านเราครับอันดับ1ก็ยังคงเป็นอาร์เจนตินาครับ92ล้าน5แสน70,000กว่าลูกนะตามมาติดๆด้วยทีมชาติบราซิลครับ90ล้าน7แสนกว่าครับอันดับ3เม็กซิโกของผมเอง3เอ้าไม่ใช่3ล้าน8แสน50,000กว่าลูกอันดับ4โคลอมเบียครับ3ล้าน1แสน60,000กว่าประตูครับอันดับ5อุรุกวัย3ล้าน1แสนประตูตามมาติดนะอุรุกวัยกับโคลอมเบียเนี่ยมีสิทธิ์พลิกล็อกได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเม็กซิโกนี่ก็ห่างจากโคลอมเบียนิดนึงก็คงจะไม่น่าจะทันคิดว่านะแต่ไม่แน่ครับไม่แน่ยังมีเวลาอีกเยอะอันดับ6เปรู1ล้าน2แสนครับอันดับ7เอกวาดอร์1ล้าน50,000อันดับ8ชิลีอันดับ9สหรัฐอันดับ10เวเนซุเอลา7แสนนะ7แสนกว่าประตูครับอันดับ11ปารากวัย4แสนกว่าอันดับ12จาเมกา4แสน4ครับอันดับ13โบลิเวีย401,000อันดับ14แคนาดา401,000อันดับ15ปานามา408,000และอันดับสุดท้ายคอสตาริกาครับ308,000ผมว่าอันดับสุดท้ายนี่แหละมีโอกาสคนเลือกน้อยแล้วก็มีโอกาสได้ส่วนแบ่งเยอะ คิดว่านะนะอันดับ1ก็คงยังเป็นอาร์เจนตินาแล้วก็บี้มาด้วยบราซิลนะครับสำหรับฝั่งอเมริกา
อันดับ3 4 5ก็ยังลุ้นกันสนุกอยู่นะและเดี๋ยวรอดูว่าวันถัดไปก็จะมีอะไรมาพลิกโผบ้างสำหรับฝั่งอเมริกาครับไปดูฝั่งยุโรปนะสำหรับฝั่งยุโรปปุ๊บของผมที่อังกฤษตอนนี้ดูก่อนอยู่ที่53ล้านไปดูแรงกิ้งครับปาร์ตฝรั่งเศสตัดแรงหน้าวันที่19มิถุนายนเวลา9นาฬิกาครับฝรั่งเศส109ล้าน7แสนกว่าประตูโอ้ปาร์ตไม่น่าจะมีใครตามทันนะผมว่านะคือคนเลือกฝรั่งเศสเยอะมากอันดับ2โปรตุเกสครับ71ล้าน2แสนประตูอันดับ3อังกฤษของผมเอง53ล้านประตูแต่ก็ไม่แน่นะมีโอกาสขึ้นไปเบียดกับฝรั่งเศสไม่ใช่ขึ้นไปเบียดกับโปรตุเกสได้นะอันดับ3กับอันดับ2เนี่ยอันดับ4เยอรมันครับ25ล้าน2แสนประตูอันดับ5สเปน17ล้าน3แสนประตูอันดับ6ตุรกีครับ15ล้าน7แสนประตูอันดับ7อิตาลีครับ5ล้าน1แสนประตูอันดับ8เนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ครับ3ล้าน3แสนประตูอันดับ9เบลเยียม2ล้าน6แสนประตูอันดับ10คอสตาริกาไม่ใช่โครเอเชียอันดับ10โครเอเชีย1ล้าน2แสนประตูอันดับ11จอร์เจีย1ล้านประตูกับอีก 60,000อันดับ12ยูเครน 600,000 ประตูอันดับ13สกอตแลนด์ 595,000 ประตูอันดับ14อัลเบเนีย 520,000 ประตูอันดับ15เดนมาร์ก 520,000 ประตูครับบี้กันมาติดๆพวกนี้อันดับ16โปแลนด์ 530,000 ประตูอันดับ17เซอร์เบีย 360,000 ประตูอันดับ18โรมาเนีย 300,000 ประตูอันดับ19สวิตเซอร์แลนด์260,000อันดับ20ฮังการี260,000เหมือนกันครับอันดับ21เช็ก150,000ประตูอันดับ22สโลวาเกีย120,000ประตูอันดับที่23สโลเวเนีย117,000ประตูอันดับที่24ออสเตรีย115,000ประตูใครที่ยังไม่ได้เลือกบ้างคุณตัดสินใจได้หรือยังว่าจะเลือกทีมชาติไหนแล้วมาเว้นบอกผมหน่อยว่าคุณเลือกหรือยังตอนนี้ถึงตอนนี้คือคุณเลือกหรือยังถ้าเป็นผมจะเลือกประมาณเนี่ยกลางๆเนี่ยเอาแบบรางวัลเยอะๆหน่อยแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปเดี๋ยวไปดูรางวัลของยุโรปหน่อยว่ากลางๆอ่ะอันดับ10เป็นต้นไปอ่ะมันจะเฉลี่ยได้เท่าไหร่1ฝรั่งเศส2โปรตุเกส3อังกฤษ4เยอรมันอ่ะ1 2 3 42กับ3นะมีโอกาสบี้กันแล้วก็4กับ5ก็มีโอกาส4 5 6มีโอกาสบี้กันอยู่นะครับประมาณนี้โดยเฉพาะตุรกีกับสเปนนี่ก็สูสีนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปดูรางวัลกันหน่อยว่ารางวัลแบ่งกันโซนเท่าไหร่อันดับ1ก็จัดไปเลย80ล้านนะอันดับ2ก็40ล้านอันดับ3 25ล้านอันดับ4 15ล้านผมว่าเนี่ยตั้งแต่อันดับ5ไปอันดับ5ถึงอันดับ9แบ่งกัน10ล้านนะทุกคนถ้าคุณอยู่ในอันดับ5นะอยู่ในอันดับ5แบ่งกันไม่รู้กี่ชาติทุกคนอันดับ5 5 6 7 8 9 5ทีมชาตินะแบ่งกัน10ล้านอ่ะโอ้ลำบากละผมว่านะลำบากละแล้วคนเลือกเยอะถ้าเป็นผมจะเลือกอันดับที่นู่นแหละถ้ายังไม่ได้เลือกนะอันดับท้ายๆเลยแล้วมาแบ่งกัน10ล้านมีโอกาสได้เยอะ โอ้อันนี้ของคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ว่า25ล้านนี่ก็มันเป็น25ล้าน40ล้าน80ล้านก็เป็นอะไรอ่ะความนิยมของเป็นทีมชาติมหาชนเนาะ 1 2 3 4ทีมชาติมหาชนครับก็มีคนเลือกเยอะเป็นธรรมดานะโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้หากมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้า For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบายพรุ่งนี้มีเวลามาอัปเดตให้อีกครับ